รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดการดูแลสุขภาพก็เป็นลักษณะ2ฟังก์ชันก็คือแคมป์ได้ใช่แล้วก็คาเฟ่ครับก็ได้โดยทั่วไปบรรยากาศที่นี่ครับก็จะเป็นเรื่องของลมครับผมที่จะลมพัดเกือบตลอดทั้งปีครับของเรามันเหมือนเป็นพื้นที่ตัดแล้วก็วิวแบบเทควิวแบบเป็นสระเลยสระใหญ่เลยมุมสระมุมใช่ใช่ใช่ก็จะเน้นเป็นขายที่ทุกคนมาซ้ำได้ครับแล้วก็เน้นเรื่องของรสชาติแล้วก็บริการวันนี้สวัสดีครับครับเดินทางมาไกลมากครับเนี่ยเดินมาจากโน่นนะครับก็คือมากันที่หนองครีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมาที่ลานแห่งนี้ครับนะฮะสะลานลมสามคำชัดๆจำง่ายๆสวัสดีครับพรนะครับคุณพรเป็นCEO สลานลมครับผมนะพนักงานเป็นร้อยเลยเราเข้ามหาชนยังครับยังครับ กำลังพิจารณาดูว่าปีนี้เราจะเข้าดีไหมเข้าดีไหมนะ เดี๋ยวจะแจ้งตัวเลขยอดหุ้นให้ราคาหุ้นให้นะสบายสบายเตรียมเงินไว้ครับรอซื้อรอกวาดรอช้อนครับก็มานี่หนองรีนะครับหนองรีสลานลมนี่โดยพื้นที่นี่โดยความตั้งใจมันชื่อเต็มๆมันมีคาเฟ่แคมป์ด้วยใช่ไหมแคมป์แอนด์คาเฟ่แคมป์แอนด์คาเฟ่นะครับก็เป็นลักษณะ2ฟังก์ชันก็คือแคมป์ได้ใช่แล้วก็คาเฟ่ครับก็ได้เล่าหน่อยความตั้งใจสลานลมทำไมต้องเป็นสลานลมที่มาของเราก็คืออยากจะมีชื่อที่มันเรียกง่ายเรียกง่ายมีความหมายครับผมนะครับคำว่าสลานลมจริงๆแล้วเนี่ยเขียนอีกแบบนึงครับผมนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเผอิญว่าเราจะตั้งอะไรที่เป็นตัวเราตัวเรานะครับสระมีสระของเรามีสระแล้วของเราก็คือลานกลางเต็นท์ลานแล้วก็ที่เนี่ยจะลมพัดดีค่อนข้างได้ตลอดทั้งปีครับเห็นเลยแบบสัมผัสได้เลยใช่นะสัมผัสได้เลยเนี่ยสัมผัสแต่ผมมาช่วงที่แบบว่าต้องการแดดพอดีฝนมันตกมันก็จะอ้าวเมื่อคืนฝนตกใช่นะวันนี้คุณพรว่าเป็นอีกไม่กี่วันที่จะพบเจอได้ใน1ปีใช่ครับวันนี้จะเป็นวันที่มีหมอกหนาปกติจะมีประมาณแค่ปีละ1-2วันที่จะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆนะครับก็บรรยากาศหมอกเนี่ยก็คือจะปิดมิดเขาแล้วก็สระน้ำเลยครับสระน้ำวันนี้พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เป็นผู้โชคดีใช่นะครับก่อนถ่ายทำเราก็มาพักทดสอบลานกันนะก็เป็นนักท่องเที่ยวอยู่ครับยังไม่ถึงขั้นเป็นผู้ประสบภัยเกือบครับเราเตรียมการมาดีพิสูจน์เต็นท์ครับเต็นท์เราแข็งแรงสบายมากโอเคที่นี่โดยย้อนมานิดนึงก็โดยชื่อโดยความหมายโดยความตั้งใจเปิดมานานยังครับประมาณ1ปีเต็มพอดีเลยครับ1ปีเต็มเลยนะถือว่าเบิร์ธเดย์เลยใช่1ปีเต็มเบิร์ธเดย์ครับเพราะว่าสิ้นเดือนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งปูหญ้าเสร็จนะครับเดือนกรกฎาคมนะใช่ๆก็ถือเป็นเรื่องที่แบบยินดีด้วยผมว่านะขอบคุณมากครับรอด1ปีมาได้ใช่ โอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ก็เล่ากันนี่เป็นเรื่องที่ต้องถ่ายทอดกันเดี๋ยวคุยได้ยินดีครับโอเคลักษณะโดยรวมก็คือเหมือนข้างหลังเนี่ยได้เป็นลักษณะคาเฟ่ใช่ที่นี่ก็คาเฟ่นะเป็นเครื่องดื่มใช่เครื่องดื่มร้อนเย็นมีหมดเครื่องดื่มมีฟองเครื่องดื่มอะไรก็มีแล้วก็รวมไปถึงกระทั่งอาหารถูกต้องครับของเรามันเหมือนเป็นพื้นที่ตัดแล้วก็วิวแบบเทควิวแบบเป็นสระเลยสระใหญ่เลยมุมสระมุมเขาใช่ใช่ใช่ผมถามเป็นความรู้หน่อยส่วนใหญ่ขุดแถวนี้เขาขุดสระเพื่อเมื่อก่อนเนี่ยเขามีการต้องการดินไปถมที่นิคมอมตะนครนะก็แถวนี้เนี่ยก็เมื่อก่อนก็จะเป็นที่แบบป่าเนาะป่าครับแล้วก็ไม่ได้ทำประโยชน์เนื่องจากว่าแหล่งน้ำเนี่ยมันยังไม่มีเขาก็เลยนิยมเอาดินตรงนี้ไปขุดพื้นที่อย่างนี้ก็เลยเป็นสระใช่ถ้าหลายๆจุดโดยละแวกนี้นะหรือว่าเป็นบางที่ก็จะไปทำสนามบินไปนู่นนี่นะก็เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมใหญ่บ้านเราเนี่ยใช่ใช่เป็นความรู้กันไปนะทำไมถึงเปิดสระมันไม่ได้เป็นสระธรรมชาติแต่ดั้งแต่เดิมก็คือเป็นการขุดพอขุดแล้วก็มาใช้ฟังก์ชันให้เป็นประโยชน์โอเคบรรยากาศข้างหลังเราก็จะเห็นนะฮะผู้คนโอ้โหก็เป็นนักท่องเที่ยวโลโก้ก็มีนะมาชิมกาแฟมาดื่มน้ำ
อิตาลีสดามาอะไรก็สบายสบายกันไปโอเคมาพูดถึงตรงนี้โดยพื้นที่โดยรวมทั้งหมดนี่มันกว้างขวางยังไงบ้างครับประมาณพื้นที่ที่เราทำกิจกรรมลานกางเต็นท์แล้วก็คาเฟ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไร่เศษๆไร่เศษๆนะฮะนี่คือลักษณะลานเนาะลานนี่จำกัดจำขี่ไว้สักเท่าไหร่กี่หลังอะไรเงี้ยจริงๆของเราเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้จำกัดไม่ได้ฟิกไม่ได้ฟิกใช่แต่เราจะเน้นถามขนาดเต็นท์ซะมากกว่าว่าเต็นท์ของคุณเนี่ยไซส์ประมาณไหนโดยปกติเนี่ยลานเราเนี่ยไม่ใหญ่มากก็จะรับได้ประมาณสัก 30-40 คนขึ้นอยู่กับขนาดเต็นท์หรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่เราไม่ได้มีการคิดค่าบริการเพิ่มเราคิดเป็นรายหัวที่ฟิกรายหัวอยู่แล้วแต่ก็ถือว่าก็แล้วแต่คาแรคเตอร์การใช้เต็นท์แต่ละคนนะเราก็ห้ามไม่ได้ที่อะไรเงี้ยก็ฟรีๆแต่โดยประมาณนี้30เต็นท์สบายแล้วก็มีห้องน้ำแยกชายหญิงก็มีที่พักสำรองสำหรับแม่บ้านนะครับที่ไม่สะดวกเรื่องของการเต็นท์หรือมีลูกน้อยเนี่ยครับลูกน้อยหรือผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งมาเป็นครอบครัวผู้สูงวัยก็สะดวกก็มีแอร์มีบางห้องก็มีห้องน้ำส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นฟังก์ชัน3หลังให้เลือกกันนะก็โดยรวมอ่ะโดยลานแล้วก็นี่เต็นท์เมื่อคืนที่เรามาเกือบจะเป็นผู้ประสบภัย อย่าสิเมื่อเช้ามาทักกันแล้วบอกว่าเป็นไงเป็นผู้ประสบภัยยังเป็นนักท่องเที่ยวอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ครั้งนี้ก็มาก็ต้องขอบคุณด้วยครับที่มากันอ่ะเดี๋ยววันที่เห็นวันนี้เรามาเป็นเคบินเลยก็เราเดินทางกันมาวันนี้ต้องขอบคุณ Castle Camp ด้วยนะฮะตัวนี้สวยมากครับเป็นแคนวาสแล้วก็เป็นแคนวาสเป็นเคบินนะฮะตรงเคบินนะฮะแล้วก็ชื่อรุ่นก็คือมายาผู้ได้เห็นภาพก็ประหนึ่งบ้านเดียวครับบ้านเดียวนะประหนึ่งบ้านเดียวต้องรู้แล้วมีสไตล์สนใจตัวนี้เป็นโอลิฟกรีนนะฮะกว้างขวางมากครับข้างใน3เมตร6แล้วก็ระยะขวางก็คือ2เมตร3ความสูงที่2เมตร1สบายมากครับผู้สูงแบบเดินแบบไม่ต้องก้มใช่แล้วดูจากสภาพเมื่อคืนนี้ฝนค่อนข้างตกหนักนะครับแต่ว่าสภาพดูดีมากดูดีมากแล้วก็สนใจครับกว้างขวางข้างในใหญ่โตก็เข้าไปดู Castle Camp นะครับแล้วก็ตัวมายาตัวนี้ก็ฝากด้วยแล้วก็ส่วนอื่นๆที่ร่วมเดินทางกันมาก็ต้องขอบคุณเหมือนไกลๆเดี๋ยวเราไปนั่งดื่มกาแฟกันนะยินดีก็คือเป็นเรื่องของ Nomadic เก้าอี้ Nomadic Camp Design ก็เป็นลักษณะของเก้าอี้เนี่ยคุณพรดูไกลๆนะเป็นเก้าอี้ที่แบบเราดีไซน์ได้สวยงามใช่เราจะแบบเอาแบบเราในมือถือหรือเป็นภาพวาดอะไรที่เราต้องการเนี่ยเขาสกรีนเขาทำให้ได้หมดเลยครับเขาพิมพ์ออกมาเยี่ยมเลยครับเป็นอย่างนั้นเลยจะเป็นตัวเดียว2ตัวหรือเป็นตัวร้านกาแฟกาแฟอะไรเงี้ยครับก็ได้หมดก็ทำให้จะเป็นชงทรงต่างๆบัตเตอร์ไฟโรแชร์อะไรเงี้ยก็ได้เนี่ยก็เข้าไปดูใน Nomadic Camp Design ยินดีครับนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องสกรีน Nomadic แล้วก็มีสลาลมสักนิดนึงก็จะเชิญเลยครับเชิญสลาลมน่าจะต้องลองว่ามันเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็สีสันพอวางยากเขียวๆนะก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงแล้วก็อีกส่วนนึงที่เดินทางกันมาก็เป็นคัสตอมเมทัลเป็นลักษณะของโต๊ะเหล็กเป็นคนรุ่นใหม่พวกนี้จะต่อได้เป็นจิ๊กซอต่อมาได้ครับแล้วก็ลวดลายเหมือนด้านข้างนี่ก็เป็นลายหินอ่อนตรงกลางก็เป็นแบบโลโก้หัวกะโหลกอ่ะแล้วก็มีลายเป็นลายจุดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ไอ้ด้านข้างก็ถอดออกถอดเก็บได้แล้วใส่ถุงมากระทัดรัดถุงนิดเดียวแล้วมากลางได้วางของวางกระป๋องกาแฟได้เยอะแยะมากมายครับได้เห็นแล้วเราเห็นกันไกลๆแล้วต้องถามก่อนเปิดร้านกาแฟครับดื่มกาแฟไหมโอ้ดื่มดื่มนะก็ปกติดื่มงั้นเดี๋ยวเราไปขายไม่ได้ทุกวันครับอ่ะเหรอฮะโอเคถึงขั้นไม่ใช่ดื่มแล้วผมว่าเสพแล้ว เดี๋ยวไอ้เกียรติดื่มกาแฟผมสักแก้วยินดีครับนานแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันโอเคครับได้โอเคเราพักกันสักครู่ครับครับร้านอาหารพรณีสุขุมวิท23บรรยากาศนะครับก็ออนกาวกันให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็โดยทั่วไปบรรยากาศที่นี่คุณก่อนก็จะเป็นเรื่องของลมครับผมที่นี่จะลมพัดเกือบตลอดทั้งปีเพราะมันเป็นช่องเขาที่มาจากผมกำลังจะพูดแล้วของเรามันเหมือนมีสระข้างหน้าด้วยมันเหมือนเป็นสโลปลงไปใช่ใช่ๆก็เป็นเรื่องลมนะแล้วก็ความสวยงามของลานก็อย่างที่เห็นแล้วเขียวขจีสวยงามมากแล้วก็สระก็เป็นสระที่แบบใหญ่โตหนึ่งปีในการดูแลมันมาดูแลกิจการมาครับที่นี่จะเป็นสถานที่ที่
มีต้นไม้ขึ้นแล้วก็จะมีหญ้ารกผมก็มาแผ้วถางแล้วก็ทำการปูหญ้าสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็คนก็ค่อยๆเริ่มรู้จักนะครับแล้วผมเริ่มให้เข้ากลางเนี่ยประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับก็จัดเตรียมสถานที่แล้วเสร็จเนี่ยก็ประมาณเดือนนี้เดือนกรกฎาคมก็ถือว่าครบ1ปีเต็มนะครับแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับก็จะมีอุปสรรคอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเช่นเรื่องของปรับระดับน้ําเจอไฟดับมีเจออยู่1ครั้งครับซึ่งอยู่มาทั้งปีเนี่ยไม่มีแล้ววันนั้นเป็นวันที่คนน่าจะเยอะที่สุดตั้งแต่เปิดลานมานะครับก็แก้ปัญหากันของเรานี่ไฟแอร์เข้าได้เข้าได้ครับยินดีครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมขังไม่แบบมีบ้างบางช่วงถ้ามันหนักจริงถ้ามันหนักมันก็จะถ้าไม่หนักมันก็เดี๋ยวมันก็ระบายปกติของมันทราฟิกเราก็ไม่ได้หนาแน่นเราก็รับแค่เนี่ยจำกัด20 30ก็ประมาณนั้นมีที่จอดรถมีอะไรแต่ทีแรกอยากให้มันเป็นคาแรคเตอร์อย่างไรสลันลบที่แบบในภาพเลยในหัวในภาพก็ผมอยากเป็นสถานที่ที่ทุกคนเมื่อถึงวันหยุดเนี่ยครับทุกคนทำงานเหนื่อยต้องการการพักผ่อนที่นี่ก็อยากให้เป็นสถานที่ที่ทุกคนคิดถึงนะครับอยากต้องการความพักผ่อนหรือมีความเป็นเฟรนลี่นะครับก็ให้นึกถึงที่นี่นะครับแล้วก็เราใช้ลักษณะเราก็อยู่ดูแลเองโดยส่วนใหญ่ปกติผมก็จะนอนค้างดูแลสถานที่เองกับแคมปิ้งทั้งหลายนะครับแล้วก็จะมีบ้านเป็นทางเลือกกันไปนะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเราอะอยู่ค่อนข้างเดินทางง่ายมากใช่คือมาปุ๊บก็จอดปั๊บถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยถือว่าใช้เวลาไม่เยอะประมาณ1ชั่วโมงครับผมแล้วก็ของเราก็ไม่ได้อยู่ลึกมากครับผมนะครับก็ผมมองว่าเหมาะสำหรับสายบิกินเนอร์นะครับก็กึ่งแคมปิ้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแคมป์ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางเสียเวลาเดินทางไปกลับ2ชั่วโมงหักลบไปคุณมีเวลาเยอะแยะในการกางเต็นท์ในการพักชมวิวป่าถูกครับแล้วก็สถานที่เที่ยวใกล้ๆก็อย่างที่รู้แถวนี้ก็มีเยอะแยะมากมายใช่นะครับก็เป็นหนึ่งทางเลือกอ่ะเมื่อกี้ถามไว้เรื่องดื่มกาแฟครับผมนะถือว่าเป็นคนเสพกาแฟแล้ว ขายไหมขายด้วยทั้งเสพทั้งขายก็คนกาแฟนะครับไม่ใช่เงินกาแฟครับกาแฟก็ขายกันก็กาแฟยังไงบ้างครับวันหนึ่งถี่ขนาดไหนครับปกติก็ประมาณ 1-2 แก้วแต่เช้านี่ต้องมีละ1เป็นอะไรครับเป็นอะไรปกติก็ผมจะทานเป็นคาปูคาปูร้อนผมชอบทานกาแฟร้อนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นสายกาแฟเย็นกาแฟปั่นแต่ตอนหลังรู้สึกว่าร่างกายเรามันเริ่มย่อยยากแล้วครับก็จะหันมาทางที่เป็นสายคลีนใช่เดี๋ยวต้องพักไปน้ำขิงอะไรประมาณบ่งบอกถึงอายุแล้วเราก็ไม่พูดกันก็ไปแล้วจำได้ไหมผมขอถามนิดนึงว่าดื่มกาแฟครั้งแรกเนี่ยน่าจะตั้งแต่ม.3 ม.3 ใช่ผมรู้สึกว่าพี่ผมอ่ะเขาทำงานโรงงานเนาะครับผมแล้วเขาไปชงกาแฟกินตอนเช้าก้องแกงก้องแกงเราชอบกลิ่นมันครับผมตอนแรกนะกลิ่นมันหอมมากรู้ครั้งแรกเรารู้สึกหอมเลยไม่เข้มไม่ขมแต่พอไปกินแล้วมันขมเราก็เลยต้องมีส่วนผสมก็มาก็จะเป็นนมน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อยๆพัฒนาตามที่ตัวเองชอบนี่เข้าวงการด้วยตัวเองเลยถูกฮะไม่มีใครชักนำครับเราอาจจะแบบเห็นก็ไม่มีใครป้ายยาไม่มีอะไรนะก็โอเคก็ดื่มกันมาตลอดนะก็ได้คุยเรื่องกาแฟกันผมว่าเล็กๆน้อยๆอย่างน้อยก็กาแฟทำให้เราได้รู้จักกันนะวันนี้นะแล้วก็ที่นี่ข้อดีก็คือมีกาแฟด้วยนะครับมีกาแฟมีเครื่องดื่มมีบริการกาแฟมีคาเฟ่แล้วก็มีร้านนี่คือหัวใจของสวัสดีครับเลยที่มาก็ได้รู้จักวันนี้ต้องแนะนำแล้วครับสำหรับคนที่มองหากาแฟดีๆกาแฟแบบง่ายๆแบบมาอย่างเราเนี้ยสโลบาร์เนี่ยฮะลงกาแฟขั้วละมุนเป็นกาแฟขั้วละมุนตัวนี้จากเป็นกาแฟบ้านเราเนี่ยครับมีทั้งขั้วเข้มขั้วกลางขั้วอ่อนนะครับมีให้เลือกกันเขาบอกว่าเน้นคาแรคเตอร์เขาอยู่ที่อัมพวาครับที่ลงกาแฟขั้วละมุนเขาบอกกาแฟจะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่โปรเซสของการทำให้มันสะอาดอันดับแรกเพราะว่าถ้าสะอาดเนี่ยที่เหลือคือมันเป็นเทสเป็นรสนิยมของคนดื่มก็มีให้เลือกกันไปหรือจะเป็นดิฟแบ็กก็มีก็ให้เห็นก็ง่ายๆถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีสำหรับที่ต้องมีสำหรับชาวแคมเปอร์นะเป็นคู่กันคู่กันก็ฝากครับไปดูได้ในโรงกาแฟโคโรมอนนะครับเลื่อนละเด่นนะฮะที่อัมพวานะเขาก็มีร้านกาแฟเขาด้วยน่าสนใจใช่ใช่แวะเวียนกันไปได้นะครับนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งถ้าได้มาเล็ดแล้วนะฮะไอ้คั่วมาแล้วเราก็จะนำมาเบรนสโลบานะตามภาษาเช้ามา
นั่งเลยนะบรรยากาศเนี่ยหมอกปุ๊บโอ้โหไอ้นมไอ้น้ำใช่ใช่ต้องหาเครื่องตอนนี้ต้องแนะนำเลยครับตัวนี้ครับสตาร์เลโซ่ครับโอ้โห ST 300ตัวนี้ครับ ST 300พัทตัวนี้แบบโอ้เหมือนที่ร้านก็ใช้พวกลักษณะเป็นเอสโลบาใช้อยู่อ๋อเหรอฮะอ๋อโอเคใช่ใช่นะฮะเป็นลักษณะเอสโซ่นี่น่ารักเลยได้เลยได้เลยแล้วก็ตัวนี้ครับมากระทัดรัดผมว่าชอบไม่ชอบทำทรงแต่ผมมาวางแล้วผมชอบทรงเพราะว่ามันเป็นกระทัดรัดน่ารักใช่ดีใช่ดีครับใช่ดีใช่ไหมครับตัวนี้ของซาเลโซ่ไทยแลนด์แบบผู้ใช้งานจริงที่ใช้งานจริงอ่ะลักษณะก็เป็นลักษณะของเอสเปรสโซ่นะสตาร์ทด้วยเอสเปรสโซ่แล้วก็ใส่น้ำลงน้ำร้อนเข้าไปนะฮะแล้วก็เมล็ดกาแฟมีอะไรแนะนำไหมครับทริปตัวนี้แบบต้องบดให้แบบประมาณไหนที่คุณพรใช้ตัวนี้ต้องบดกลางครับต้องบดกลางถ้าบดแน่นไปเนี่ยมันจะทำให้เพรสเชอร์มันสูงครับเพราะว่าตัวนี้มันเขาเรียกอะไรตัวตะแกรงมันครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรตัวนี้เนี่ยตัวก็จะมันจะทำให้ลูกยางมันสามารถทำงานหนักแต่ว่ากลางๆแต่ก็อยู่ที่ลักษณะเมล็ดอีกนะแต่ละคนแต่ละก็มีปัจจัยกันหลายส่วนแต่ก็เนี่ยมีไว้ไม่ผมว่าไม่เสียหายนี่ใช้งานง่ายครับใช้งานง่ายตัวนี้แบบแคมป์เปอร์แบบเราเนี่ยครับปุ๊บโยกก็เดี๋ยวได้กาแฟเอสเปรสโซ่แล้วก็จะไปต่อเติมด้วยอะไรนมข้นหวานจะเป็นอะไรหรือเป็นเพียวๆไก่ก็ว่าไปก็ฝากไปดูด้วยนะครับสตาร์เลโซ่ไทยแลนด์เขาดึงครีมมาออกมาได้ค่อนข้างดีตัวนี้ใช่ไหมโอ้นี่จากผู้ใช้จริงเลยใช่ๆดีเลยครับนี่แหละฮะบรรยากาศกาแฟมาไม่ใช่เฉพาะเราเห็นบ้านโน้นเต้นโน้นดื่มกาแฟนะแต่เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยมาป้ายยากัน ผมมีตัวนี้ดีเราก็บอกต่อครับดีก็บอกต่อฮะแล้วผมว่าหลักๆถ้าแคมป์นี่มันจะเป็นการได้เพื่อนนะผมได้เพื่อนจากการดื่มกาแฟเช้าๆอ่ะเยอะมากเพราะบางครั้งการเราไปกลางในแต่ละบ้านก็จัดทรงจัดบ้านกันอยู่เนาะแต่ว่าพอเช้ามาก็พักผ่อนเช้ามาชงกาแฟก็จะเห็นละพอปะกลิ่นมันชวนมันให้เจอกันนะนี่บรรยากาศของแคมป์แล้วก็กาแฟกับสวัสดีครับนะวันนี้โอเคมาที่นี่สลานลมไม่ควรพลาดครับแนะนำคาเฟ่แล้วก็จะมีเรื่องราวของอาหารถูกครับสแน็คกินเล่นเดี๋ยวคุณพรจัดมาให้ดูว่าหน้าตาที่นี่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวเราไปรอพบกันครับร้านอาหารพรณีสุขุมวิท23ก็เป็นเวลาที่รอคอยครับ มาทีแรกคิดว่าแบบแค่แบบรองท้องแบบสบายๆมาโอ้มาจัดหนักเลยแสดงว่าฝากท้องได้เต็มๆเลยได้ครับนะครับคุณพรถือว่าถ้าโดยคาแรคเตอร์ของอาหารนะตอนนี้เป็นอะไรอีสานเป็นไทยหรือเป็นอะไรฮะก็จะเป็นอาหารแนวทานง่ายๆที่ไม่ต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนครับแต่เราเน้นเรื่องของรสชาติรสชาติใช่หน้าตาแบบจี๊ดจ๊าดมากครับนะโอเคมันอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอะไรนะกระดูกหมูกระดูกอ่อนใช่ใช่เป็นต้มแซ่บครับโอ้แซ่บแบบเครื่องมาจัดเต็มมากใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งทะเลเป็นยำทะเลยำทะเลใช่ครับหมูยอมีอะไรนะใช่เข้ามาปรับคนด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สำหรับแบบมาออดอร์นะโอ้โหนี่แบบอาหารยอดนิยมถูกครับส้มตำใช่แล้วก็ส้มตำพิเศษที่นี่ด้วยก็คือส้มตำที่แบบใส่ปลาเป็นน้ำปลาปรุงสุกปรุงสุกที่มีออยอรองรับครับก็จะมีอยู่2สูตรก็จะเป็นสูตรมีพริกกับไม่มีพริกอ๋อเป็นน้ำปลาต้มสุกอ่ะนะใช่แล้วก็จะปรุงอาหารได้อร่อยมากขึ้นสําหรับคนที่ชอบทานสําหรับคนที่แบบโอ้แฟนคลับปลาปลานะครับถูกต้องก็ต้องลองเทสครับว่าเป็นแนวที่เราชอบมั้ยเพราะน้ำปลามีหลายหลากหลายยี่ห้อมากครับอันนี้เราก็จะเลือกแนวแบรนด์ที่เราทานแล้วโอเคเป็นน้ำที่อยู่คู่บ้านเราทำให้ครับประเทศเราขับเคลื่อนไปได้ครับพอๆกับน้ำดื่มครับต้องมีครับ โอเคในส่วนอาหารอีกหลายอย่างเยอะแยะมากมายมีครับทอดต้มยำนี่นั่นยำอะไรมีหมดของทานเล่นมาในส่วนเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่นี่มีทั้งร้อนทั้งเย็นถูกต้องครับนะครับจะทั้งร้อนทั้งเย็นก็จะเป็นลักษณะอันนี้ที่เอามาแบบเรคคอมเมนต์แบบโชว์แบบอันนี้ก็เป็นคาปูแล้วก็อิตาเลียนโซดาใช่นะเลมอนแล้วก็เป็นส่วนของมัทฉะชาเขียวครับก็
มีเวลาเปิดปิดไหมครับส่วนคาเฟ่ก็มีเวลาเปิดปิด9โมงถึง3ทุ่มในวันปกติปกตินะครับถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์เนี่ยก็จะเป็น8โมงถึง5ทุ่มโอเคก็เช้าขึ้นมาหน่อยสําหรับคนแคมป์เวลานอนจะได้ดื่มกาแฟกับเพื่อนๆเพื่อสดชื่นกันนะเก็บตรงเก็บเต็นท์เนี่ยมันก็จะแบบสดชื่นนะเพื่อนดื่มนะค่าเนื้อค่าตัวเป็นไงบ้างเหมือนกลางไงออนค่าบริการก็ถ้าเรา200บาทชาร์จกลางฟรีนะครับแล้วก็เราไม่ได้จำกัดไซส์เต็นท์นะครับเราคิดที่ค่าบริการที่เป็นรายหัวอยู่แล้วใช่ส่วนมีแอร์มีอะไรก็ขอเพิ่มเติมหน่อยใช่ใช่ไฟเพิ่มขึ้นใช่ที่ที่ต้องใช้มากขึ้นจะห้องนอนห้องน้ำสะดวกสบายไปมาสะดวกมากแล้วก็ส่วนจะแบบมาทานอาหารก็ศาลงศาลานั่งพักหรือจะนั่งอะไรชิลถ่ายรูปกันด้วยวิวดีมากใช่ครับวิวตรงลานตรงนั้นเลยกลางคืนก็อาจจะแบบเป็นดิ้งเบาๆได้หมดบรรยากาศก็ต้อนรับกันไปก็ให้กันไปณวันนี้ครับคุณพรมีหัวใจในการดูแลในส่วนของศาลาลมยังไงบ้างมีความคิดยังไงบ้างก็เริ่มแรกที่ผมตั้งใจทำธุรกิจเนี่ยอยากให้คาเฟ่และลานกลางเต็นท์เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาเรียกอะไรคนทั่วไปเข้าถึงได้จะไม่เน้นเป็นไฮพรีเมียมเกรดสูงๆครับก็จะเน้นเป็นขายที่ทุกคนมาซ้ำได้ครับแล้วก็เน้นเรื่องของรสชาติแล้วก็บริการครับอย่างที่คอนเซ็ปต์ที่บอกไปตอนแรกก็คืออยากให้เป็นวันหยุดที่ทุกคนคิดถึงที่ต้องมาอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับคิดถึงเราและคิดถึงสถานที่อย่างนี้ใช่คิดถึงสารลมถูกครับสบายสบายบรรยากาศสระน้ำลานลมเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็ลมใช่เหมือนครบถ้วนในความหมายของคำว่าสระลมใช่ครับแล้วก็พร้อมใจเสิร์ฟอย่างที่เห็นเลยเครื่องดื่มฝากทงฝากทองไว้ได้แล้วก็เข้าถึงง่ายผมว่าโดยคอนเซ็ปต์ดีมากครับคือไม่ต้องคำนึงว่าไม่ต้องคิดว่ามันต้องมีตังค์เยอะแยะแล้วมากมายแค่มาแบบสบายสบายคุณมาแล้วครับคนก็จะมีโอกาสมาตามมาเป็นเพื่อนกันใช่ใช่นะติดต่ออะไรยังไงบ้างครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรใช่สาลาลมไม่ครับใครใช่แต่เป็นคำว่าสะแล้วก็ลานแล้วก็ลมนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะไปเซิร์ชแบบสาลาลมที่เป็นคำเพาะสาน้ำครับใช่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 ซอเสือรอเรือสาระเนี่ยเดี๋ยวก็เจอสาลาลมนะก็เป็นโลโก้ใช่ Google Map ก็มีครับก็เซิร์ชใน Google Map ได้เลยฮะยุ่งยากไม่ซับซ้อนถูกครับนะครับแล้วมาก็สบายสบายจะอินบ็อกซ์จะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้หรือจะมาวอล์กอินมาก็สบายสบายอือฮึนะและอนาคตบ้านพักดีกับพัฒนาให้มันดีขึ้นนะยินดีครับเปิดให้แบบมันฟูเต็มร้อยเปิดใช่ใช่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่มาเราเด็กๆก็อ่อนกล่าวมาวันนี้ครบถ้วนครับสะลานลมถือว่าเป็นหนึ่งอีกคนทำแคมป์ทำลานเนาะว่าตั้งใจ1ปีครบ1ปีจะก้าวสู่ปีที่2 3 4ก็ว่างไปแล้วก็มีโอกาสแวะเวียนกันมาครับมาให้กำลังใจกันนะครับสำหรับคนที่อยากทำลานก็ลองดูครับถือเป็นหนึ่งแนวคิดเรื่องการจัดการต่างๆเนาะก็ต้องดูแลกันไปผมว่าข้อดีของคนทำลานว่าเป็นคนจิตใจดีมีธรรมชาติที่สวยงามมีพื้นที่โลเคชั่นที่สวยและแบ่งปันใช่แล้วมาเสิร์ฟพร้อมของอร่อยก็อร่อยดีๆต้อนรับอยู่นะก็มาให้กำลังใจพักผ่อนกันได้วันนี้ขอบคุณคุณพรมากนะครับขอบคุณทีมงานน้องๆน่ารักมากนะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสมาชื่อไม้ม็อบไม้ม็อบโอเคดูเหมือนไม้ถูพื้นตั้งชื่อมันครับจริงๆไม้ม็อบโอเคก็แวะเวียนกันไปท่องเที่ยวก็ฝากติดตามรายการด้วยครับนะครับ TV 75นะครับเพจ Cancer นะครับแล้วก็พบกับเราได้รายการสวัสดีครับครับผมนะกาแฟทำให้เราได้เจอกันยินดีโอเคครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับหากาแฟดื่มดีๆหาเวลาท่องเที่ยวดีๆแล้วก็หาลานกลางเต็นท์ดีๆแล้วคุณก็จะมีความสุขเหมือนเราวันนี้ครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ